สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็หยิบเกมมิคราฟต์แบบชีวิตรอดในโลกของแกะบล็อกในตอนที่4กันต่อเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะไปสร้างบ้านจากแรกกันเนาะเอาละจ้าถ้าอย่างนี้เราไปสร้างบ้านกันเลยจ้านี่นะแล้วนี่ก็คือฝูงแกะในทวายของเราเขาบอกว่าชุมชนแออัดมากขอตัดขนแกะนี่นะโอ้โหได้มาเป็นแท่งๆเลยอ่ะโอ้โหนี่มันจะเป็นเศรษฐีละอ้าวเอ้ยอย่างโกงเลยอ่ะไม่ต้องไปขุดด้วยอ่ะเยอะเกินนี่ตลาดเฟิร์สว่ะแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยอ่ะพี่เคียนขยายพันธุ์เยอะไปหน่อยเปล่าเนี่ยดูดิยากขึ้นไม่ทันเลยอ่ะแค่นี้ไม่ยากนะอ้าวเพราะพี่เคียนจะเอาขนแกะในทวายเนี่ยไปสร้างบ้านอ๋อเอาไปสร้างบ้านเหรอใช่แล้วเอาของแพงของแข็งแกร่งไปสร้างบ้านนี่เนี่ยสักเหรียญเลยเห็นป่ะแล้วย่ามันจะขึ้นทันหรอได้อยู่ได้อยู่อ๋อนิดนึงถ้าอย่างงั้นแล้วยังเหลือแกะอยู่นะแล้วยังเหลือแกะอีกสายพันธุ์นึงเนาะเป็นต้องแกะน้ำแข็งนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้ซิลทัชนะคะไปตอกบล็อกน้ำแข็งมันมาก่อนเนาะซึ่งทะเลน้ำแข็งนะคะมันก็อยู่แถวนี้นี่แหละเอ้ยหวัดดีลูกแพนด้าน้อยเอ้าแล้วพ่อแม่ของเจ้าไปไหนล่ะจริงไหนแพนด้าน้อยฮ่าอุ้ยตัวนิดเดียวเองอุ้ยน่ารักตะมุตะมิน่าดูเลยทำไมมาอยู่ตัวเดียวเอ้โอ้ยโอ้ยพี่เคนเดี๋ยววันหลังจับน้องไปอยู่ด้วยนะสงสัยว่าน้องจะพัดหลงกับพ่อแม่ของเขาเนี่ยน่าสงสารจุ้มเลยอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยบล็อกน้ำแข็งยัฟฟู่กำลังร้อนเลยเย้ขนาดนั้นเลยเหรองั้นเปิดแอร์ดิร้อนก็เปิดแอร์ดิจะมาทนร้อนทำไมอ่ะแต่อย่าเปิดพัดลมนะเดี๋ยวเสียงเข้าคอมไม่โอเคเดี๋ยวขอตอกน้ำแข็งไปก่อนเนาะเอาไม่เยอะนะคะจะเอาไปคราฟเป็นน้องแกะนะอุ้ยปลาหมึกเรื่องแสงเหรอฮะปลาหมึกเรื่องแสงอยู่ข้างใต้เหรอใช่อุ้ยดูดิเต็มเลยเฮ้ยเอาหมึกไปหน่อยเปล่าเราอยากได้สีหมึกเรื่องแสงอ่ะขอเก็บไปหน่อยนะก็ไปทำป้ายเข้าบ้านเนาะโอ้ยเดี๋ยวเก็บไปก่อนอย่าเพิ่งทำพี่เคนเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะไปสร้างบ้านกันค่ะกล่าวว่าวันนี้เราจะมีบ้านกันสักทีเนาะซึ่งบ้านของเรานะคะก็จะทำจากแร่ต่างๆกันเนาะเนี่ยเรากล่าวว่าจะใช้แร่หลายแบบนะคะมาสร้างบ้านกันเลยนะเนี่ยดูดิอุ๋ยแร่มันหาได้ง่ายๆแบบดรอปจากบล็อกขุนแกะเลยนะเฮ้ยพี่เคนเอาแค่นี้ก็พอเฮ้ยพอแล้วคืออย่างนี่แหละเฮ้ยไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันค่ำก่อนแล้วทางนี้ทางนี้อยู่ไหนทางนี้เดี๋ยวค่ำก่อนมาแล้วไม่ได้ตายใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเอาชีวิตไปแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบตายนะเดี๋ยวน้องแกะไม่เกิดนะตอนนี้ยังขาดน้องแกะน้ำแข็งอยู่นะเรารอความหวังน้องแกะน้ำแข็งนี่แหละโอ้โหมาจากขั้วโลกเหนือเลยนะแกะน้ำแข็งเนี่ยโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปคัพแกะน้ำแข็งกันเลยดีกว่าเนาะนี่ทางนี้เอาแพนด้ามาเป้าฮะแพนด้าเหรอยังไม่ได้มาดิอ๋อเดี๋ยวไว้ว่าหลังมีบ้านเข้าไปจับน้องกลับมาก็ได้นะได้เลยมานอนบนเตียงอ้อมนะได้เลยเพราะว่าน้องอยู่ข้างบ้านอย่างเงี้ยก็สูตรคัพนะคะก็ใส่เจ้าหัวฟักทองลงไปค่ะกับสติ๊กเนาะแล้วก็ใส่บล็อกไอซ์ลงไปแบบนี้นะคะ4บล็อกเนาะเราก็จะได้น้องแกะน้ำแข็งมานะคะหรือว่าไอซ์ชิปไปเนาะเราทำสัก2ตัวก็พอนะเราค่อยไปขยายพันธุ์ทีหลังนะคะรู้สึกว่าถ้าตัดขนแกะแล้วเนี่ยมันอาจจะได้เป็นบล็อกไอซ์เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าตัวมันน่ะทำจากบล็อกไอซ์นะคะลองปล่อยน้องดูกันดีกว่าไหนดูสีนะตาจะเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าเรากะว่าจะไม่ได้ผสมพันธุ์นะคะเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเนาะเพราะว่าเราอาจจะเน้นสร้างบ้านกันนะคะโอ้โหเดี๋ยวโอเคอะไรชุดละมุนไทยมุงโอเคจ้าเอาละนะฮึบตัดก่อนนั่นไงเขาว่าเราได้บล็อกไอซ์จริงๆเลยอ่ะไอ้เคนขยายพันธุ์มาเลยมาน้องแกะน้อยมากินหน่อยมาให้ถูกตัวปะเนี่ยตัวสี่นี่เลี้ยงอย่างดีเหรอมองเห็นเนาะคือตัวแกะกันลมโม่มองไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยไปละจ้าน้องอยากกินวีต้าดูเลยอ่ะอยู่ไหนเฮ้ยอันนี้ข้างหลังต่อข้างหลังนั่นไงเด็กอยู่ทางนี้เด็กอยู่ทางนี้นี่ลูกแกะน้ำแข็งทอดออกมาละเดี๋ยวอีกหน่อยก็รอให้น้องโตนะน่ารักจุ้มเบยวันนี้เราก็จะเน้นสร้างบ้านกันนะคะเราไปสร้างบ้านกันดีกว่าก่อนที่มันจะค่ำไปก่อนเนี่ยแต่ว่าเราอยากจะมีบ้านน้องอ่ะเนี่ยดูดีต้องนอนกับน้องแกะยังไม่มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองเลยอันนี้นะคะเราก็เก็บแร่ต่างๆนะคะแล้วก็บล็อกต่างๆเนี่ยที่ดรอปจากพวกบล็อกขนแกะนะคะเอามาสร้างบ้านกันดีกว่าเนาะเขาบอกว่าแร่ต่างๆนี่แพงไม่เบาอ่ะนะโดยเฉพาะในเทอร์ไลน์นะแล้วก็เบดล็อกที่แบบว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะแต่ว่ามันก็ดรอปจากพวกบล็อกขนแกะอีกแล้วนะคะเราก็มาลองสร้างบ้านกันดีกว่าเนาะแต่ว่าขอบอกเลยนะว่าเบดล็อกเนี่ยเราจะเป็นฐานของบ้านนะถ้าวางผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะมันตอกออกไปได้มันวางได้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเราต้องเล็งดีๆคุยอย่าวางเบี้ยวนะเอ้ยคุยได้เพราะว่าเราแบบว่าคิดโครงสร้างมาแล้วว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนนะคะเอ้ยไม่เบี้ยวเขาต้องการให้มันหยักแบบนี้นี่แหละบ้านก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะแต่ว่าบ้านของเราเนี่ยกะว่าจะมีทางเชื่อมนะคะที่จะมาฟาร์มแกะได้เลยเนาะโดยที่เรานะคะไม่ต้องเดินอ้อมหรือว่าเปิดประตูเนาะ
แต่ว่าออกจากบ้านนะคะก็มาถึงฟาร์มแกะได้เลยแล้วก็เก็บเกี่ยวขนแกะได้เลยเนาะโอ้โหบอกเลยไม่มีใครบุกเข้าบ้านเราได้เลยเนี่ยทำไมอ่ะเป็นเบดล็อกก็ดิเฮ้ยมันบุกอยู่แล้วเราไม่ได้ทำเบดล็อกทางบ้านนี่นาเราทำเป็นบล็อกแร่แต่ว่าเราทำแค่ฐานเท่านั้นเองอ่ะเอ้ยวางแล้ววางเลยตอกกลับไม่ได้แล้วนะถ้าลืมวางประตูนี่งานเงือบเลยนะโอเคเราเว้นทำประตูแล้วนะคะเอาล่ะโครงสร้างบ้านหนูนะคะแล้วก็ไซส์บ้านหนูเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะสารภาพมาซะดีว่าวางเกินเฮ้ยไม่เกินตั้งใจจะวางแบบนี้อยู่แล้วต่อไปนะคะก็ต้องวางกระจกเนาะกระจกเนี่ยกะว่าเหมือนเดิมเลยเนาะวางรอบๆบ้านนะคะเพราะว่าเราชอบกระจกมากเลยเราอยากเห็นวิวนอกบ้านนะคะเวลาเราแบบเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าลองแบบมีกระจกเยอะเนี่ยเราหันไปมองใช่ไหมเฮ้ยเราก็จะได้รู้ว่าข้างนอกมันมีอะไรเข้ามาหรือเปล่าโดยเฉพาะพวกมอนสเตอร์ชอบเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยอะไม่งั้นนะถ้าเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไปจะคิดเปิดระเบิดตุ้มของหายนะซึ่งพี่เคนก็โดนบ่อยใช่เปล่าใช่แล้วดิดีนะว่ามีชุดเกาะไม่ตายง่ายอ่ะแต่บ้านแหว่งเลยแต่ของเครื่องเนี้ยกระจุยกระจายมาเลยนะเอ้ยเดี๋ยวเขาเห็นอะไรไม่เข้าพวกอ่ะมีชาวบ้านเขามาเยี่ยมเราเหรอเฮ้ยเขาอยากอยู่กับเราด้วยเปล่าถ้าอยากมาขายของให้เราก็ได้นะเขามาต้มยาแถวนี้ไงโอเคจ้าเราก็วางกระจกไว้รอบบ้านแล้วเนาะน่าจะโอเคแล้วแหละแล้วก็ต่อไปค่ะมาถึงขั้นตอนของการขุดพื้นค่ะเราก็จะขุดหญ้าลงไปนะคะประมาณ1บล็อกเนาะเพราะว่าเรานะคะต้องการจะวางพื้นนะคะที่เป็นพิสมารีนลงไปเนาะอันนี้ก็ขุดให้หมดเลยนะนี่แล้วเราก็ซ่อมพื้นนิดหน่อยแล้วก็วางบล็อกพิสมารีนนะคะที่ได้จากบล็อกขนแกะนี่แหละเอามาวางแต่งบ้านเลยค่ะโอ้คุ้มค่าจังเลยที่เราไปหามาครับที่แล้วดูสิมาได้เยอะประมาณนี้เลยเนี่ยดูดิแล้วเป็นบล็อกเลยเหรออู้สวยจังเอามาตกแต่งบ้านสร้างบ้านได้สบายหรือเลยอ่ะดีๆมีใช้อย่างไม่จำกัดเลยนะต้องคอยมาตัดขนแกะอยู่บ่อยๆเนาะโอเคค่ะชั้นล่างก็จะประมาณนี้เนาะเอ้ยเขาชอบมันออกโทนสีน้ำทะเลอ่ะต่อไปค่ะมาถึงของแพงกันแล้วเราก็จะใช้แร่ไดมอนด์นะคะทำเป็นกำแพงบ้านกันเนาะโอ้โหจะเจ๊งแม่อ้ำเอ้ยมันดรอปจากขนแกะกลัวอะไรอ่ะพี่เคนก็ตัดบ่อยๆดีดูดิมีใช้เหลือเฟือเลยนะสำหรับพวกบล็อกขนแกะพวกเนี้ยสร้างพอดีข้างล่างเหรอไม่รู้จะไปทำอะไรอ่ะดิเอามาสร้างบ้านดีกว่าไม่กี้ไม่คิดบอกว่าอะไรนะแล้วสร้างพอดีข้างหลังเหรอเอ้ยไม่เขาจะผสมแร่หลายแบบเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นเอมเมอรัลด์ใช่ปะโอ้โหฟูลคัลเลอร์มาแล้วเขาบอกว่ารวยรวยอู้ฟูรวยจากน้องแกะนะเนี่ยถ้าไม่ได้น้องแกะก็ไม่มีขนาดนี้นะต่อไปก็เนเธอร์ไลท์โอ้โหโหดเวอร์เอ้ยก็มันเยอะมันไปทำอะไรอ่ะชุดเกาะก็ทำแล้วอุปกรณ์อาวุธก็ทำหมดแล้วอ่ะนี่ไงต่อไปก็ลาพีทเลยโอ้ยสุดยอดยังขาดอยู่อย่างนึงอะไรเหรอเลสโตนเลสโตนก็มีอ่ะแต่มันจะแดงไหมป่ะมันจะแดงมากเกินไปนะเนี่ยดูดิโอ้โหลายฟอยล์เลยอ่ะเห็นป่ะว้าสวยเวอร์อยากอยู่ฝั่งไหนก็อยู่เลยนะเสียดายนะไม่มีหมอดเฟอร์นิเจอร์นะถ้ามีหมอดเฟอร์นิเจอร์มันก็จะแบบว่าน่าอยู่มากขึ้นเนาะนี่แต่ว่าไม่เป็นไรบล็อกเหล็กตกแต่งต่อเลยทำเป็นขอบข้างบนเนาะฮึบวางบล็อกเหล็กลงไปวางตามรอยเดิมไปนะคะแล้วก็ข้างหลังเลยเนาะข้างหลังเอาให้หมดละเดี๋ยวค่อยทำทางเชื่อมไปฟาร์มแกะนะโอเคแป๊บนึงนะของหมดโอ้โหนี่ใจต้องรวยระดับไหนกันเนี่ยเอ้ยก็มันดรอปจากขนแกะไงพี่เคนขอบอกว่าไม่รู้ไปทำอะไรอ่ะที่เขาบอกอ่ะต้องไปสร้างสิ่งปลูกสร้างแค่แล้วนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปอ่ะโอเคอันนี้ก็กำแพงบ้านก็เสร็จแล้วเนาะอาจจะลายฟอยต์นี่นะคะแบบว่าสลับสีกันหน่อยเนาะแล้วก็ต่อไปเฮ้ยเดี๋ยววางเตียงเลยเหรอเฮ้ยเตียงเขาว่าผสมสีดีกว่าให้เคนไม่ค่อยวางไหมนอนก่อนเฮ้ยมันดูซีดซีดนะเขาอยากได้เตียงสีน้ำเงินกับสีแดงอ่ะพี่เคผสมสีให้หน่อยดีโอเคได้เลยน้ำเงินกับแดงนะรับแป๊บใช่น้ำเงินกับแดงน่ะง่ายดีสีมันหาง่ายดอกไม้แถวนี้มันก็เยอะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวแล้วนะจะทำเป็นพวกแบบว่าเพดานดีกว่าเนาะเพดานนะคะก็กะว่าจะทำพิสมารีนะคะผสมกับโกลสโตนเนาะโกลสโตนเนี่ยก็ได้จากขุนแก้วเหมือนกันนั่นแหละปอกก็สว่างดีนะไม่ต้องปักทอสนะมันก็ดูสวยไปอีกแบบนะคะเนี่ยพอวางสลับกันเนาะตามอาจจะลายตานิดนึงนะเอ้ยแต่ว่ามันเพิ่มความสว่างให้บ้านหน่อยยังไงมันก็ต้องมีนะถ้าไม่อยากจะปักทอสให้มันเยอะแยะนะโอเคเราก็วางเพดานแบบนี้ไปเลยโอเคเกือบแล้วเกือบเสร็จแล้วเพดานนี้เราก็จะวางสลับกันแบบนี้นะคะทางบ้านเลยเนาะเอาละเริ่มสว่างขึ้นแล้วโอ้แซบตาเวอร์เอ้ยไม่ถึงก็แซบตาดิเดี๋ยวอ้ํานั่นมันหน้าต่างเดี๋ยวไม่ใช่ชีพของปักเอาเดี๋ยวก่อนหยิบชั่วคราวเอ้ยถ้าไม่ปักทอสก็ต้องแบบนี้ละพี่เคหรือว่าพี่เคอยากปักทอสอ่ะโอ้ยอย่างนี้ก็สวยดีแต่ว่าโอ้โหตอนกลางคืนจะหลับยังไงเนี่ยเอาไฟมันแยงตาใช่ปะเขาแนะนำให้พี่เคนำผ้ามาปิดตานะตายแน่บอกเลยอันน่านิดเดียวเองเพื่อความสว่างของบ้านไงหรือว่าผับมะเนี่ย
เอ้ยมันไฟมันไม่ได้กระพริบกระพริบ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 นะโอเคต่อไปก็ทำทางเชื่อมไปข้างนอกนะคะให้พี่เคนทางเชื่อมอ่ะกะว่าจะทำเป็นบล็อกโกลสโตนไปเลยดีป้ามันจะได้สว่างสว่างอ่ะดีมะดีเหมือนกันดีเหมือนกันแสบตาดีนี่ไงเราทำสะพานเชื่อมก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะทุบบริเวณตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ทำบันไดเสริมลงไปนะฮึบวางบันไดลงไปเวลาต้องการไปเก็บพวกบล็อกขนแกะต่างๆนะคะเราก็แบบว่าสามารถเดินขึ้นบันไดนะคะแล้วก็พาดผ่านไปได้เลยเนาะนี่ไงเพื่อความสะดวกสบายของเราเราก็ต้องวางโกสโตลงไปแบบนี้แต่ว่ามันเตี้ยไปหน่อยนะแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะขุดนิดนึงจะได้เดินเข้าเดินออกเดินผ่านทางนี้ได้นะตอนนี้เวลาพี่เคนอยู่ในบ้านแล้วอยากได้ผลิตภัณฑ์จากแกะพี่เคนก็ให้เราออกทางนี้เหรอเนี่ยใช่ง่ายนิดเดียวเองอ่ะไม่ต้องเดินเปิดประตูออกเข้าบ้านอ่ะให้มันเมื่อยตุ่มแต่ไม่เมื่อยขาไงไม่เมื่อยนิ้วนะหายไปดิโอเครอดได้ละนี่ไงพี่เคนเดินข้ามสะพานมาเลยโอ้ก็แต่รู้จักกันมาวันนี้ก็สร้างของที่ถูกใจที่สุดก็วันนี้แหละเอ้าไม่บอกแต่แรกจะได้สร้างให้ถูกใจตั้งแต่แรกเนี่ยตัวของเก่ามันเดินไกลเกินเอ้ยของเก่ายังไม่เคยมีเลยเจ้าแก่บล็อกเนี่ยเอ้ยถ้าจะให้มันไวอะพี่เคนแนะนำมันมีรถรางดีเปล่าสุดยอดเลยแล้วก็มาจัดหน้าเตียงเลยนะอันนั้นก็เดี๋ยวอันนั้นจะเป็นง่อยกันนะแค่คิดก็สบายแล้วโอเคเดี๋ยวเราทำประตูเหล็กแล้วเนาะเรียบร้อยมีประตูเหล็กแล้วกะว่าตรงนี้ปิดเป็นประตูเหล็กไปเลยดีกว่านะเพราะว่าแบบเรามีเหล็กเยอะมากเลยอะไม่รู้ไปทำอะไรดูดิโอ้มันเยอะเยอะกันไปจะให้มันเพื่อจะนอนมาก็กลัวเดินๆอยู่คิปเปอร์มาถึงเหยียบปุ่มเปิดประตูแล้วมันจะเพาะมาระเบิดใส่เรานะมันเข้ามาแน่นอนไม่ต้องสืบเลยมันเข้ามามันเดินมันเหยียบแน่นอนโอเคเรียบร้อยประตูทางเข้าทางออกเนาะตรงนี้ทำเป็นชั้น2ดีมากเพราะว่าเราต้องการขึ้นชั้น2อะเนาะมีชั้น2ด้วยเหรอเอ้ยมันต้องมีห้องเก็บของอยู่ชั้น2ดิเขากล่าวว่าจะมีหอคอยอยู่ชั้น2ด้วยนะโอ้โหไฮโซเป็นหอคอยสังเกตการน้องแกะไงว่าน้องแกะกินหญ้าขนขึ้นเต็มยังเพราะว่าต้องคอยไปตัดขนแกะเองนะคะมันทำแบบอัตโนมัติไม่ได้เนาะถ้าทำแบบอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะไม่ตัดออกมาเป็นขนแกะแบบพวกบล็อกต่างๆให้เรานะคะมันจะแบบว่าอาจจะบักๆนะเนาะโอเคนี่ทำบันไดเฮ้ยจะเสร็จแล้วนิดเดียวโอเคเนี่ยเราบันไดบ้านนี่ก็เป็นบันไดไม้ไปก่อนนะแบบคลาสสิกนะวินเทจนะไม่ใช่บันไดทองคำอ่ะก็อยากให้มันมีแต่มันไม่มีมอดตัดดีถ้ามีมอดตัดบล็อกมันก็จะดีนะนี่ไงเพิ่มความยากขึ้นมาวางเบ็ดล็อกลงไปเพิ่มเพียงหอยวางผิดเพียงเอ้ยวางผิดที่ตอกออกไม่ได้นะอยู่ท้าวอนเลยนะพี่คินอันเบี้ยวนะบอกเลยตอกออกไม่ได้นะอยู่ยังไงมายังไงไปอย่างนั้นเลยนะไปไม่ได้อยู่ที่เดิมเลยนะโอเคจ้าเราก็จะเว้นไม่ทำประตูด้วยเนาะเอาละทีเหลือก็ต้องวางกระจกกันแล้วเตรียมไว้แล้วแม่โอเควางไว้งั้นล่ะเดี๋ยวขนของเข้ามาในบ้านนี่นะแล้วก็มีเตาเผาด้วยอุ้ยขนมเค้กก็มีเฮ้ยจริงดิจะกินขนมเค้กอีกเหรอก็หิวแล้วหิวแล้วเหรอยังไม่เห็นออกกำลังเลยหิวอีกแล้วโอ้หิวไวนะเนี่ยเราเนี่ยตลกบริโภคอย่างนี้นะโอเคอันนี้ก็วางเป็นบล็อกไดมอนด์ลงไปพาดแบบนี้นะคะโอเคด้านหน้าก็ต้องเป็นไดมอนด์ใช่ไหมของแพงสีสวยนี่เนาะเอ้ยแต่ว่าเรายังขาดบล็อกทองอะพี่เคนไม่เอาบล็อกทองมาแต่งบ้างหรอเออนี่เนาะลืมไปเลยจ้าสีทองด้วยอ่ะจริงๆมันต้องมีบล็อกทองมาแต่งไว้นะแต่พี่เคไม่ได้เตรียมให้เขาอ่ะจี๋งั้นไม่แก้ใหม่ไปชั้น3แล้วกันเนาะไม่เอาไม่ต้องชั้น3แล้วขี้เกียจเดินขึ้นเยอะเกินโอเคไม่เป็นไรบล็อกทองไม่ได้เตรียมมาก็ไม่เป็นไรพี่เคนเอาบล็อกเอมเมอรัลไปก่อนเนาะนี่ไงตามที่ลาพิษด้วยถ้ามันได้บล็อกทองมันก็จะเหลืองอร่ามทีนะดูไปดูมาสีลาพิษในวันนี้เปื้อนฝุ่นยังไงก็ไม่รู้เนาะนี่ถ้าว่าหลังพี่เคนอยากได้พี่เคนก็หาบล็อกทองมาทำดิเนี่ยต้องแกะบล็อกทองเยอะๆไปตัดขนแกะให้มันเป็นบล็อกทองอ่ะเอามาผสมกันนี่เยอะดีงั้นชั้น3นะเอาเป็นสีแดงกับสีเหลืองเนาะทองกับเรดสโตนเอ้ยแต่มันต้องเอาไปเผาเองนะทองเนี่ยมันใช้เวลานานโขยเนาะไม่เป็นไรเอาที่มันง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะนี่แล้วก็วางเป็นบล็อกแร่เหล็กลงไปแทนนะวางไปเป็นเส้นแบบนี้เป็นขอบแบบนี้ไปเลยเฮ้ยชึบโอเคได้แล้วนี่กับเซต้าข้างหน้านิดนึงเอ้ยบ้านไม่มันครึ่งนึงอะเนาะข้างหน้าทำเป็นหอคอยดีปะได้เลยไม่มองไปที่ฟาร์มแกะห้าด้วยเนาะใช่เขาก็กะว่าอย่างนั้นนั่นแหละเราใช้เป็นโกสโตนดีกว่านะเพราะว่าโกสโตนอะเขาว่ามันสว่างดีไม่ต้องมานั่งปักท้อให้มันยุ่งยากอะสมมติถ้าฉุกเฉินจะโจรปากโผล่มาแล้วก็กระโดดทางหน้าต่างเลยเราซุ่มยิงมันบนนี้ไม่ได้หรอไปถล่มมาเลยไงยังไม่เห็นมันมาเลยนะนานมากเลยอ่ะโอ้มันไม่ค่อยมาพี่เคนส่วนมากจะมาแต่พ่อค้าเร่อะเนาะ
โอ้อยากเจอจุงเบอร์สิของเราปูเต็มสตรีมขนาดนี้เนี่ยหายวับไปเลยโอ้โหเดี๋ยวกันนะอ้อมยังไม่เพดานเลิกเป็นผาไปกันเนี่ยเอ้ยมันก็ต้องมีโกสโตนดิตาจะบอดแล้วถ้ามันเหมือนข้างล่างดิข้างบนกับข้างล่างมันก็ต้องแบบว่าคือกันหน่อยดิอะไรตาเวอร์เขาก็ว่าไงเขาก็เริ่มมึนแล้วนะพี่เขตอันน่าเราตั้งใจจะทำเป็นสีนี้อยู่แล้วอ่ะถ้าไม่เกรงใจจะชวนเล่นหมากรุกที่พื้นเลยเขากล่าวว่าเขาจะกระโดดแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ก็ทำเป็นประตูปิดเปิดเรียบร้อยเนาะตรงนี้นะคะก็เป็นหอคอยเรียบร้อยแล้วล่ะวางกันศาสตร์นิดนึงทำจากเอมเมอรัลด์เนาะโอเคไม่มีบล็อกทองไม่เป็นไรทำจากเอมเมอรัลด์ก็แพงเหมือนกันอ๋อแล้วก็เดี๋ยวทำหลังคาต่อดีปะเขาอยากมีหลังคาทำจากเนเธอร์ควอตส์ดีมากโอ้ดีเหมือนกันนะเนเธอร์ควอตส์แล้วก็มีเยอะใช่แล้วก็มีเยอะอยู่พอดูนะแต่มันตัดออกมาได้เป็นบล็อกเลยนะใช่มันก็ดีนะเนี่ยดีจุงมันเบ็ดตะเล็ดเลยอ่ะเอามาสร้างต่อได้เลยสีขาวไปไหนพี่เห็นว่าเอ้ยมันก็ต้องสีขาวดีถ้าให้มันเป็นสีอื่นได้ไงมันจะได้ไฮโซฟูลคอลเลอร์ซะหน่อยไงโอ้ยนั่นมันต้องพวกคอนกรีตแล้วออกมาเป็นสายรุ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือกิตเตอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวอะไรมันต้องเป็นแบบพวกแกะเรนโบว์อะไรประมาณนั้นปะอจีหรือไม่ก็ต้องไปเอาบล็อกคอนกรีตมาแต่ว่าคอนเทนต์ของเราอ่ะเราต้องการเป็นบ้านแร่ไงแล้วก็ต้องการเป็นบ้านแบบในสไตล์ของเพชรทองพลอยไงนี่ไงพี่เคนมาละสามเหลี่ยมหน้าจั่วหลังคามาละเริ่มมาโอ้โหบอกเลยนะอ้อมถ้าพี่เคนเป็นน้องแก่ที่อยู่ในเล้าข้างล่างนะมองขึ้นมาเห็นบ้านหลังเบลเลอร์ขนาดนี้ร้องไห้ตายทำไมอ่ะคนหนูคนแก่ของหนูไอ้เป็นบ้านหลังเบลเลอร์เอามาทำประโยชน์ให้กับเจ้าของแล้วเอ้ยมันตรงปะเนี่ยมันไม่ได้เบี้ยวใช่เปล่าเอ้ยมันมองไม่เห็นพี่เคนช่วยเล็งไงดีว่ามันตรงเปล่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเบี้ยวไม่จะบอกเอ้ยต้องบอกก่อนเดี๋ยวมันต้องลงไปทุบมันต้องขึ้นมาทุบอีกหลายรอบนะเคนแน่เบ็ดล็อกอ้อมเบี้ยวชัวร์เลยเดี๋ยวอันนั้นมันตอกไม่ได้แล้วอันนั้นคือแบบต้องผ่านแล้วผ่านเลยผ่านไปเลยนะทำไมไม่เห็นไปเลยนะเพราะว่ามันตอกออกไม่ได้จีนี่ไงหลังคาก็เสร็จแล้วอุ้ยหลังคาก็จะเป็นสีขาวโพลนนิดนึงเนาะยังไงบ้างเห็นทางลมอะไรพี่เคนป่ะโอ้โหเธอขอบสูงเนาะนี่มาดูเตานี่มีขนมเค้กเต็มบ้านเลยโอ้แม่เจ้ากลัวไม่ได้กินเค้กเหรออืมนี่สดๆจากขนแกะเลยนะเค้กกี่ปอนเนี่ยกี่ก้อนเนี่ยตามไปจากหลังแกะสดๆเลยโอ้ไม่คิดจะกินอย่างอื่นมั้งหรอกินแต่เค้กเนี่ยว้าของฟรีของฟรีเดี๋ยวเราจะเสริมด้วยพวกกล่องไม้นะคะเอาไปตกแต่งแบบว่าสำหรับเก็บของภายในบ้านนะเนาะโอเคหลังคาก็ตรงแล้วนะโอเคเรียบร้อยเราต้องการหลังคาแบบนี้ล่ะว้าสวยงามเอาแบบยื่นๆมาแบบนี้นิดนึงนะโอเคที่เหลือก็ปักทอทั้งนอกเนาะเดี๋ยวพวกกับคิปเปอร์มามันจะปลื้มกันนะว้าเราต้องโขกสักปานหนึ่งพี่เขียนว่าว้ามันโขกอยู่แล้วล่ะเฮ้ยโอเคเราเข้าไปในบ้านกันก่อนดีกว่าพี่เขียนไปอะไรยังขาดกองอยู่เนาะนี่ไงเนี่ยถ้าอยากมาเก็บของคนแก่เนี่ยก็มาตรงนี้เลยเนี่ยเดินผ่านตรงนี้ได้เลยนี่เลยวัยรุ่นยุคใหม่เขาไม่คับกองกันแล้วเพราะว่าไม่เกี่ยวตรงไหนเพราะว่าเขาตัดเอาจากขนแกงไงไม่เกี่ยวกับวัยรุ่นแต่เป็นความสะดวกสบายโอเคเราต้องการกล่องเนาะไม่ต้องค้าไปเนียนดีโอ้โหนี่กล่องสดๆจากหลังแกะเลยทีเดียวนี่แล้วก็เดินเข้าบ้านเลยนะเห็นป่ะเนี่ยเดินเข้าบ้านไปเลยนี่ไงกล่องมาละเอาวางไว้ใต้บันไดก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยขยับขยายนะเฮ้ยเสียดายมันน่าจะมีแกะแบบเยอะกว่านี้แกะมันอาจจะแบบว่าน้อยพันเกินไปนะเอาเป็นแกะม็อบด้วยนะถ้าเป็นแบบว่าเป็นพวกแกะคอนกรีตด้วยมันก็จะดีนะแกะอาหารด้วยตัดมาได้ของกินเลยเดี๋ยวอันนั้นก็ไม่ต้องปลูกผักผลไม้แล้วเปล่าโกเบอร์รี่หรืออะไรแบบนี้อ๋อฮะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้เขียนโค้ดกันตาเหลือกเลยนะแค่คิดก็หิวแล้วคือคนทำเนี่ยเขาน่าจะแบบว่าเอาเฉพาะที่จำเป็นละมั้งที่เหลือให้เราก็แบบว่าไปเซอร์ไวเวอร์แบบว่าเก็บปลูกเองสร้างเองเลยประมาณเนี้ยอ๋อดูบันไดสิแพงสวยๆโอ้โหเขาอยากเปลี่ยนเป็นทองมากกว่านะจีบอกแล้วไปเพิ่มชั้น3ไอ้ไม่เอาสูงเกินก็โอเคค่ะวันนี้เราก็สร้างบ้านจากบล็อกแรกขนแกะไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบแกะน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเหมือนเล่นเกมไม่ครับแบบต่อไปนะไม่ลืมมาคอมเมนต์เพื่อนๆกันนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วบ๊ายบายจ้า Bye.